ผมไปดูหนุ่มคนนี้แหมแสบจริงๆชิงทองค่ะมุกเดิมเลยทำทีเป็นลูกค้าเข้าไปเลือกซื้อสร้อยทองในร้านอยู่กลางห้างดังที่เชียงใหม่ปรากฏสบโอกาสเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคว้าทองไปเลยนี่มาแล้วเห็นไหมคะครับเข้ามาคุยกับพนักงานอ่ะพนักงานเขาก็หยิบทองให้เนี่ยค่ะเอาถาดมาวางเสร็จปั๊บพอหยิบเอามาให้นี่จังหวะนี้เลยเลือกดูหน่อยนะเดี๋ยวจับเดี๋ยวดูขนาดสักพักเอ๊เนี่ยให้พนักงานแกะให้แกะตะขออ่ะลองใส่ลองสวมดูเดี๋ยวให้ดูกระจกค่ะพอจังหวะนี้ล่ะค่ะทำเป็นลองเทียบดูสักพักเท่านั้นแหละไปเลยคุณผู้ชมเอาง่ายๆแบบนี้เลยวิ่งแล้วคว้าไปเลยนี่ค่ะผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อยืดสีขาวแขนยาวสีดำนะคะแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยเห็นไหมคะสะพายกระเป๋าแล้วก็เดินเข้ามาตอนแรกทำทีเป็นลูกค้าเลยอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็วิ่งออกจากร้านไปทางลานจอดรถของห้างนี่คือห้างทองนี่คือห้างสรรพสินค้าชื่อดังกลางเมืองเชียงใหม่นะคะส่วนร้านทองเนี่ยอยู่ในห้างดังกล่าวตอนนี้ตำรวจเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วกำลังกระจายรูปเมื่อกี้คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วยกันดูนะครับใครพบเห็นผู้ชายหน้าตาแบบนี้แบบคนร้ายที่มาชิงทองเนี่ยแจ้งเบาะแสได้เลยที่สภ.ภูพิงนะคะอ้าว